มาแล้วครับ Minecraft Snapshot 23W43A แล้วก็ตัว Preview 1.20.50.22 ซึ่งเต็มไปด้วยบล็อกใหม่เพียบเลยนะครับซึ่งเป็นบล็อกในงาน Minecraft Live ที่เขาประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะหลักๆก็จะมีตัว Copper นะครับแล้วก็ตัวทัฟหินทัฟเนี่ยที่จะเอามาประกอบใน Trial Chamber ก็แอบนึกถึงทัฟโกเลมกับ Copper Golem อยู่พอสมควรไม่แน่ใจว่า 1.21 นี้เราจะได้เห็นกันหรือเปล่าเนาะก็สำหรับบล็อกพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะลองเล่นต้องเปิดส่วนของ Experimental ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่มีบล็อกพวกนี้ขึ้นมาให้เราเล่นเนาะเอาล่ะไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับหินทัฟเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูผมบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยไม่ชอบหินทัฟมากๆเพราะว่าลายตัวแรกมันไม่สวยมากๆเลยนะครับแต่พอมาในเวอร์ชัน 1.21 เนี่ยสำหรับ Snapshot ตัว 23W43A เนี่ยเขาได้มีการเพิ่มขึ้นมาอีก2อันนั่นก็คือตัว Polish Version และก็ตัว Brick Version ของหินทัฟนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยสามารถเอามาทำได้ที่ Stone Cutter โดยเริ่มต้นที่หินทัฟได้เลยเนาะทั้งรั้วทั้งหาบสแลบทั้งบันไดอะไรอย่างเงี้ยมีลวดลายที่ดีขึ้นนะสำหรับผมมองว่าสวยขึ้นดูเรียบเนียนดูใช้งานได้นะครับดูเป็นทางเลือกบริกอีกอันนึงที่ดีนะครับชิเซลเองก็ไม่เลวนะมันดูเหมือนจะบ่งบอกอะไรบางอย่างนะครับผมเหมือนมีแบบประวัติอะไรให้ดูบางอย่างก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีอันนึงที่โมแจงใส่เข้ามาในเกมนะครับผมสำหรับสายตกแต่งน่าจะชอบกันเนาะนอกจากหินทัฟแล้วนะครับที่ใส่เข้ามาใน Trial Chamber ใน 1.21 เนี่ยก็จะมีบล็อกใหม่ของ Copper ด้วยที่เขาใส่เข้ามาใน Snapshot นี้นะฮะนั่นก็คือพวกประตูของ Copper Trap Door ของ Copper นะครับแล้วก็ชิเซลนะไอ้พวกนี้คือเรารู้จักกันดีอยู่แล้วทีนี้มันมีอีกอันนึงก็คือตะแกรงกับตัวหลอดไฟแบบใหม่เนาะซึ่งก็สามารถคราฟเข้ามาได้แล้วก็จะมาอยู่ใน Trial Chamber ด้วยนะครับผมพวกอย่างชิเซลเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ในคัตสโตนและออกมาได้ด้วยเนาะทีเนี้ยมันจะมีตัวเกรดใช่ไหมตะแกรงนี่คือ Copper Grade นะครับก็สามารถเอาออกมาได้แต่วิธีคราฟเนี่ยถ้าจะคราฟตามปกติก็คือ4ช่องแบบนี้นะครับเราจะได้ตะแกรงออกมาอย่างนี้นะครับหลอดไฟคอปเปอร์เนี่ยเราจะสามารถคราฟได้เนี่ยเราต้องมีเบดล็อต1อันนะครับแล้วก็วางบล็อกออฟคอปเปอร์3อันแล้วก็เลสสโตน1แบบนี้นะครับผมที่เหลือทรัปดอร์นี่ก็ปกติเนาะประตูแทรปดอร์นะครับแทรปดอร์ก็คราฟแบบนี้ได้ตามปกตินะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะมีคอปเปอร์หลายๆชนิดอย่างเช่นคอปเปอร์ที่ออกซิไดซ์เต็มที่เป็นสนิมเต็มที่เป็นสนิมแบบกึ่งกลางอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเขาบอกว่ามันต้องรวมกันได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันคราฟรวมกันไม่ได้แต่ว่ามันสามารถที่จะคราฟของใครของมันได้อยู่นะในอนาคตมันอาจจะมีแก้ในภายหลังเนาะมันอาจจะมีปัญหาทีนี้พวกประตูเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาแว็กซ์ได้ตามปกตินะครับอันนี้ผมดึงมาเป็นเวอร์ชันแว็กซ์อยู่แล้วเนาะก็ใช้ขวานแว็กได้นะแล้วก็ขัดออกโดยใช้ขวานกดคลิกขวาอะไรอย่างเงี้ยใช้ฮันนี่โคมกดคลิกขวาในการแว็กได้ด้วยนะครับเนี่ยตัวหลอดไฟก็ทำได้เช่นกันกดคลิกขวาแว็กกดคลิกขวาเอาแว็กออกกดคลิกขวาเอาสนิมออกกดคลิกขวาด้วยฮันนี่โคมเพื่อแว็กมันเพื่อคงสถานะอย่างนี้ก็ยังได้นะครับผมเจ้าบล็อกตะแกรงเกรสเนี่ยมันเป็นตะแกรงที่ลักษณะเหมือนกระจกนะครับนั่นก็คือมันทำให้แสงลอดเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นระดับของการเป็นสนิมขั้นไหนก็ตามนะครับทำให้มีแสงลอดออกมาได้นะครับถ้าเกิดว่าม็อบหัวมาติดก็ไม่ได้ทำดาเมจเนาะและก็ไม่นำไฟฟ้าด้วยนะครับจะเราจะมองเห็นว่าตัวรีพีเตอร์ส่งไฟเข้าไปตะแกรงมันก็ไม่มีไฟออกมาจากด้านหลังนะครับเมื่อเทียบกับตัวบล็อกสโตนทั่วไปเมื่อมีไฟเข้ารีพีเตอร์มาด้านหลังมันจะมีเลสสโตนออกมาด้วยทีนี้เรามาดูเจ้าตัวหลอดไฟคอปเปอร์กันดีกว่านะครับผมคอปเปอร์บ๊อบเนี่ยมันมีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่เหมือนกับตัวเลสโตนแลมป์นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราให้สัญญาณไฟไปปุ๊บอ่ะทีแรกจากดับอยู่มันจะติดทั้งคู่ใช่ไหมแต่พอเราปิดไฟเลสโตนแลมป์ก็จะดับนะครับแต่ว่าเจ้าโคปเปอร์บ๊อบเนี่ยมันไม่ดับนะครับวิธีที่ทำให้มันดับก็คือให้สัญญาณไฟมันอีกรอบนึงตัวคอปเปอร์บ๊อบจะดับตัวเลสโตนแลมป์จะติดอีกทีนึงนะครับและที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าเจ้าพวกนี้มันติดไฟอยู่เอาคอมเพลเตอร์มาต่อมันจะมีไฟสัญญาณออกมาจำนวน15ช่องนะครับซึ่งก็แปลกมากเลยนะครับและทีนี้เนี่ย
ในแต่ละสเตจของการเป็นสนิมของเจ้าตัว Copper Bob เนี่ยมันให้แสงแตกต่างกันนะครับโดยถ้าเกิดว่าไม่มีสนิมเลยในสเตจที่มีสีส้มสีส้มจ๋าเนี่ยจะเป็นให้แสงเลเวล15เนาะแล้วถ้าเกิดว่าโดนสนิมมาอีกขั้นนึงจะให้แสงเลเวล12แล้วก็ให้แสงเลเวล18และถ้าเกิดว่าเป็นสนิมเต็มที่จะให้แสงที่เลเวล4นะครับทั้งนี้เราสามารถที่จะใช้ขวานในการขัดตัวแว็กซ์ออกแล้วก็ทำให้ตัวทองแดงเนี่ยมันกลับมาเป็นทองแดงจ๋าได้อีกรอบหนึ่งและที่เป็นที่ฮือฮากันมากๆในวงการเลสโตนเนี่ยนั่นก็เพราะเวลาที่เราตอกคอมเพลเตอร์ออกมาจากตัวคอปเปอร์บ๊อบเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนเป็นการบวกเลขไบเนรี่ครับทุกคนถ้าจะเคยได้ยินภาษาคอมพิวเตอร์ไบเนรี่ใช่ไหม10 10 10อะไรพวกเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำตัวคอปเปอร์บ๊อบเนี่ยเห็นป่ะมันจะค่อยๆแอดไปนะครับใครเคยดูเรื่องไบเนรี่ใครเคยดูเรื่องคอมพิวเตอร์นี่จะเข้าใจเนาะว่าสมัยก่อนเนี่ยเลสโตนมันทำไบเนรี่ได้ยากมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ถูกนำมาอัดให้เหลืออยู่แค่นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะฮะแต่ว่าสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ไบเนรี่พวกนี้ก็น่าจะไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นที่ฮือฮาในวงการมากเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาให้รู้ไว้นั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราเอา observer 2อันต่อกันให้กลายเป็นสัญญาณรัวๆอย่างเงี้ยเราจะได้เสียงของไฟเลี้ยวอันนี้มาดูเรื่องการแก้ไขของลูกธนูกันก่อนดีกว่านะครับเดิมทีเนี่ยถ้าเรายิงลูกธนูธรรมดาไปเนี่ยหรือว่าลูกธนูที่ตั้งชื่อลูกธนูพิเศษก็ตามพอเก็บขึ้นมาใหม่มันจะกลายเป็นแค่แอโร่ธรรมดาโง่ๆนะครับแต่ในเวอร์ชันเนี้ยเราสามารถที่จะยิงสเปกเตอร์แอโร่แล้วซะแล้วมันยังคงเป็นสเปกเตอร์แอโร่อยู่บนพื้นแล้วเราเก็บขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้สเปกเตอร์แอโร่ขึ้นมาด้วย1อันอะไรประมาณนี้ครับหรือแม้แต่แอโร่ที่ตั้งชื่อนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมตั้งชื่อเป็นเทสแอโร่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมยิงปึ้งชื่อของมันจะยังคงอยู่นะครับแล้วก็สมมุติว่าผมโยนทิ้งพวกนี้ไปแอโร่ที่ผมเก็บขึ้นมาได้จากพื้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเทสแอโร่ก็คือเป็นแอโร่ที่ตั้งชื่อเหมือนเดิมหรือว่าเจ้าพวกธนูอย่างเช่นธนูตัว regeneration อะไรอย่างเงี้ยธนูที่มีแบบสถานะยาเห็นไหมพอยิงไปเสร็จปุ๊บผมโยนแอโร่ที่เหลือทิ้งลงพื้นแล้วเสร็จแล้วเก็บขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ได้กลายเป็นธนูธรรมดานะครับหรือว่าจะเป็นธนูเจ้าตัวอันนี้ผมตั้งชื่อตัวแอโร่เจเนเรชันregeneration ไปใช่ไหมแล้วผมก็ยิงโป๊ะแล้วเสร็จแล้วก็ทิ้งธนูอื่นๆแล้วเสร็จแล้วกลับไปเก็บลูกธนูก็จะได้เป็นตัวเทสแอโร่ regeneration ที่ผมตั้งชื่อเอาไว้เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อไม่ได้กลายเป็นธนูโง่ๆธรรมดาต่อไปนะครับตั้งชื่อธนูไหนไว้ธนูนั้นก็จะกลายเป็นชื่อนั้นเสมอไปนะครับรวมถึงพวก Specter Arrow แล้วก็ Arrow ที่มีโพชั่นด้วยนะครับผมแล้วก็เนื่องจาก Snapshot เนี้ยอัพในช่วงฮาโลวีนพอดีนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนโมเดลของค้างคาวเนาะก็เป็นค้างคาวที่น่ารักขึ้นนะครับสวยขึ้นนะครับแล้วก็มีแอนิเมชันบินที่แตกต่างจากเดิมด้วยนะฮะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเห็นก็รู้สึกดีแต่ว่าคุณประโยชน์ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังเกะกะเวลาที่เราขุดถ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิงธนูใส่คีเปอร์มันก็จะมาขวางลูกธนูเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือคอมมานด์ชื่อติ๊กนะครับ TIC นะฮะซึ่งมันเป็นลักษณะเหมือนการเร่งความเร็วและลดความเร็วของเกมที่ไม่ใช่ Random Tick Speed อะ Random Tick Speed นี่คือทำให้แบบผักโตเร็วขึ้นรัวๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่า Freeze เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนการเร่งความเร็วเกมหรือลดความเร็วเกมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมติ๊ก Freeze เอาไว้ข้างคาวจะอยู่เฉยๆนะครับเมื่อกี้ผมเห็นปลาหมึกใช่ปลาหมึกก็จะไม่ว่ายน้ำนะฮะจะนิ่งปลาก็จะนิ่งอะไรพวกเนี้ยซึ่งเท่มากนะครับแล้วเราสามารถที่จะตั้งความเร็วได้ด้วยโดยใช้คำสั่ง rate นะครับ tick rate โดย default เนี่ยมันจะเป็น20ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งเป็น1เอาไว้แล้วเสร็จแล้วเรา unfreeze นะครับโบเราก็จะบินช้าตามไปด้วยนะครับแล้วก็เจ้าค้างคาวมันก็จะขยับปีก
ช้าๆจากที่มันขยับปีกเร็วมากนะครับอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะช้าสโลโมชั่นกันไปหมดเลยตัวละครผมก็สโลพระเจ้าช่วยอันฟรีซไม่ใช่ปรับเรทกลับดีกว่าอันนึงที่น่าสนุกมากๆเลยของคอมมานด์ติ๊กนั่นก็คือตอนเราระเบิดนะครับอย่างเช่นเราระเบิดคิปเปอร์ในการจุดไฟแช็กใส่คิปเปอร์เนาะแล้วเราเสร็จแล้วเราก็ตั้งเบรดเป็นสัก2แล้วก็อันฟรีซทิ้งไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้เห็นฉากนะครับตอนนี้มันสโลโมชั่นอยู่ใช่ไหมคิปเปอร์เริ่มขยับนะครับคิปเปอร์เริ่มขยับแล้วแล้วเดี๋ยวพอมันระเบิดเราจะหยุดระปุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะได้เห็นฉากของคริปเปอร์ล้มตายนะครับสามารถที่จะหยุดทำหนังสโลโมชันได้ทำเดอะแมทริกได้อีกอันหนึ่งที่จะสนุกนั่นก็คือนี่เลยเราระเบิด TNT นะครับบล็อกใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะอันนี้เกมมันติ๊กมันฟีดอยู่นะครับแล้วเราก็จุดไฟไปแล้ว1อันใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเราก็ตั้งเรทเป็น20ก่อนนะครับเพื่อให้มันเร็วแล้วเสร็จแล้วอันฟรีซนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยตั้งเรทเป็น2ตอนมันระเบิดสิ่งที่เราจะได้เห็นนั่นก็คือเอฟเฟคตะการตาและความสโลโมชั่นของเกมนะครับอันนี้โอ้ว้าวว้าวเป็นอะไรที่น่าตื่นตามากๆเลยเราจะได้เห็น TNT ลอยไปลอยมาแบบสโลโมชันโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปตัดต่อเองด้วยนะฮะคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าใครคิดเห็นยังไงหรือว่าเจออะไรที่มากกว่านี้ก็มาพูดคุยกันได้เดี๋ยวพี่จะลงไปอ่านแล้วไปตอบนะครับฝากกดไลค์หน่อยละกันเนาะอัลกอริทึมมันจะชอบไลค์มากๆยูทูบเบอร์เดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตด้วยไลค์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วยๆกันหน่อยก็ดีนะครับกด Subscribe เพื่อรอดูคลิปถัดไปนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ